เดี๋ยวเดียวนะคะเป็นประเดี๋ยวเดียวค่ะ เพราะว่ามาที่กองนี้ค่ะเป็นกองพีเรียดเลยนะคะทีวีซีนของพี่ปิ่นเช่นเดียวกันค่ะข้าบดินนะคะเมื่อวานค่ะเพิ่งไปถ่ายทํามานะคะดิฉันก็ได้ไปตามทําข่าวด้วยนะคะกับฉากนี้ค่ะที่หนุ่มเจมส์มานะคะต้องปลอมตัวเป็นตะพุ่นช้างแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเสดียงเป็นหมอควานช้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ช่วยนางเอกสาวนะคะน้องแมทพิรณีจากการหลบหนีในป่าด้วยค่ะสำหรับหนุ่มเจมมาเจ้าตัวบอกชินแล้วกับการใส่วิกติดหนวดคลาวทาผิวเข้าฉากในละครข้าบดินค่ะที่เมื่อวานนี้ยกกองกันไปถ่ายทําที่จังหวัดสระบุรีกับฉากที่พ่อเหมซึ่งไต่เต้าจนได้เป็นเสดียงหรือหมอควานช้างแล้วคอยปกป้องแม่ลำดวนนางเอกละครรำหลังทั้งคู่พัดหลงเข้าไปในป่าด้วยกันแถมต้องอุ้มหนีจากอันตรายด้วยซึ่งหนุ่มเจมบอกว่าสบายมากแต่กลับเป็นสาวแมทที่กังวลถึงฉากนี้ค่ะตอนนี้เป็นควานนะครับผมเป็นเสดียงเป็นหมอช้างเป็นเสดียงเป็นเสดียงนะครับผมได้เลื่อนขั้นมาเป็นเสดียงแล้วครับตอนนี้ก็คือค่อยๆอัพโตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมต้องถูกเกณฑ์ไปเล่นละครให้ดูในทัพอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ช้างยักษ์ไงที่มานี้เพราะช้างยักษ์ไม่ใช่คำเน้นโอเคก็ได้ครับโอเคครับก็หลายวันครับที่ไม่ได้เข้ากับพี่แมทเนี่ยครับก็วันนี้เจอน้องแมทครับก็ดีใจครับก็ดีใจแล้วก็สนุกที่ได้มาเล่นฉากนี้ด้วยกันครับเพราะว่ามีทั้งแล้วไม่ยากเหรออุ้มไม่ยากครับไม่รับบทหนักไม่รับบทหนักครับผมดีมากแข็งแรงครับผมเวลาเขียนกันครับต้องบอกว่าแบบเป็นการรับบทหนักนะใช่บทเบาครับผมบอกไปเลยครับนี่กลัวแต่ว่าแมทเกรงใจค่ะทุกครั้งเวลาที่มีบทแบบต้องโดนอุ้มแมทจะแบบเกรงใจเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบกระดูกใหญ่อะไรอย่างนี้สูงจะค่อนข้างแบบเป็นอิดมวลหนักนิดนึงไม่น่าครับแต่มันก็ต้องนิดตอนเดียวขึ้นเพื่อความสมจริงสมจังครับผมพูดก็พูดไม่ชัดพาแมวช่วยไหมไม่ค่ะนี่เต็มที่ปล่อยเต็มที่ครับกำยำแล้วนอกจากผู้กำกับหนุ่มอรรถพรแล้วผู้จัดปิ่นณัฐนันยังคอยมาดูแลการถ่ายทำอย่างใกล้ชิดด้วยโดยฉากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ความรักของทั้งคู่ค่อยๆก่อตัวขึ้นซึ่งแฟนๆจะได้อมยิ้มแล้วก็อิ่มเอมกับฉากหวานๆไม่แพ้ตื่นเต้นกับฉากบู๊ในละครข้าบดินแน่นอนค่ะสายฝนชีช้างรายงานแข็งแรงจริงๆนะคะเพราะว่าตอนสั่งคัดแล้วบอกให้ลองอุ้มไหนลองอุ้มแมทเดินไปไกลๆเดินไปเรื่อยๆถ้าไม่สั่งหยุดนี่ก็ไม่หยุดนะคะเจ็บแข็งแรงจริงๆค่ะ